ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันกดไลค์กดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับและขอให้สนุกกับการรับชมคลิปขอบคุณครับหากเรื่องนี้กระทบถึงบุคคลหรือดวงวิญญาณใดทางทีมงานกราบขออภัยและขอขมากรรมไว้ณที่นี้และนี่คือรายการหลอนก่อนเล่าไม่รู้ว่าชายคนนี้เป็นนักร้องหรือเปล่าด้วยท่าทางที่นั่งยองๆแล้วก็คล้องพวงมาลัยหรือเป็นแค่ใครบางคนที่บังเอิญเดินผ่านมาของดีๆทั้งนั้นเอามาทิ้งให้หมูให้หมากินเสียดายแย่แล้วข้าจัดการเองชายที่นั่งอยู่หน้าบัลลังก์ของศาลเพียงตาซึ่งก็ยังไม่ทันได้รู้ที่มาที่ไปแต่แล้วก็มีเสียงของชายแก่พูดออกมาว่าเอ็งกินได้เอ็งก็กินไปเลยสิเอ๋นุ่มข้ากินอยู่แล้วล่ะนาว่าแต่เอ็งเป็นใครวะพูดจบไอ้หนุ่มที่หน้าตาเหมือนคนดี 4.0 มันก็ได้หันไปมองและเมื่อได้เห็นชายแก่มันจึงได้พูดออกมาว่าแล้วลุงมานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะข้าตกใจหมดข้านั่งของข้าอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วไอ้หนุ่มว่าแต่เอ็งเถอะทำไมถึงมายืนอยู่ตรงนี้ล่ะสิ้นเสียงคำพูดของชายแก่ไอ้หนุ่มทรงนักร้องก็ได้หันไปมองที่เท้าของตนเองและเมื่อเห็นความผิดปกติของฝ่าเท้าที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินมันก็ทำหน้าตกใจและหน้าของมันก็เปลี่ยนไปราวกับว่าความทรงจำของมันเริ่มกลับมาเล็กน้อยณศิลป์ชายธรรมดาที่หน้าตาไม่ดุดันในแต่ละวันแกจะได้เดินผ่านที่ต้นไม้ใหญ่นี้ไม่ว่าจะออกไปทำไร่นาหรือว่าทำธุระก็มักจะใช้เส้นทางนี้สัญจรและวันนี้การเดินทางกลับมาของแกก็เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่ทำให้แกต้องหยุดหันไปมองและสิ่งที่อยู่หลังพุ่มไม้นั่นก็คือศาลไม้เก่าซึ่งไม่รู้ว่าสร้างตั้งแต่หนไหนเมื่อพิจารณาดีแล้วณศิลป์ก็ได้พูดออกมาว่ากลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมืดค่ำแต่เมื่อณศิลป์ได้เดินมาถึงเพิงพักหรือที่แกเรียกว่าบ้านแกก็ได้มองเห็นด้ามจอบที่วางเอาไว้ไม่รู้อะไรดลจิตดลใจให้แกกลับมาที่ศาลไม้ใช้เวลาไม่นานนักจอบที่แกเตรียมมาก็ได้ถากถางต้นไม้ใบหญ้าอีกทั้งแกยังได้เก็บกู้ศาลให้ตั้งอยู่ในสภาพเดิมก่อนที่แกจะได้มานั่งพักเหนื่อยอย่าถือสาหาความข้าเลยนะเจ้าพ่อเจ้าแม่ข้าเห็นว่ามันทรุดโทรมเดี๋ยวข้าจะหาเครื่องหอมอะไรดอกไม้มาถวายข้ากลับแล้วนะพูดจบณศิลป์แกก็ได้เดินกลับบ้านไปโดยหารู้ไม่ว่ามีใครบางคนได้ยินประโยคที่แกพูดทุกคำและชายแก่ที่ดูเหมือนฉี่ปากขาวก็ได้พูดออกมาว่าไอ้คนคนนี้ทำดีเดี๋ยวข้ามีรางวัลให้พูดจบแสงสีฟ้าที่ดูเหมือนสัญลักษณ์รถไฮบริดก็ได้เจิดจ้าขึ้นพร้อมกับการหายตัวไปของตาเท่าปริศนารู้ได้ทันทีว่าชายคนนี้ถ้าไม่ใช่เจ้าของที่ก็คงเป็นเจ้าของอสังหาที่เรียกว่าศาลเพียงตาในขณะที่ณศิลป์กำลังนอนหลับด้วยความเพลียแสงสีฟ้าก็ได้มาโผล่บนหัวเตียงการปรากฏตัวของเจ้าของศาลพร้อมกับคำพูดที่ว่าบนหัวของเอ็งมี0 กับ 5อย่าลืมนะไอ้นุ่มราตรีที่มีเสียงแว่วเข้าไปในหูของณศิลป์ก็ได้หมดลงไปพอถึงรุ่งเช้าแกก็ได้เดินไปที่ตลาดและก็ได้พบกับกองสลากเคลื่อนที่ก่อนที่เท่าแก่จอร์จจะได้ชักชวนให้มาเป็นลูกค้าแต่ณศิลป์ก็ได้พูดกลับไปว่าข้าไม่มีตังค์หรอกว่าจะเอาเงินมาซื้อพวงมาลัยเนี่ยพูดจบณศิลป์ก็ได้เดินไปซื้อพวงมาลัยแต่ก่อนที่จะได้เดินหนีกองสลากลานวัดณศิลป์ก็ได้พูดออกมาว่าข้าเหลือ5 บาทเล่นได้ไหมล่ะ5 บาทหรือว่าบาทเดียวก็เล่นได้ไม่มีปัญหาหลังจากเท่าแก่จอร์จพูดจบเอกสารทางธุรกรรมก็ได้ถูกยัดเข้ามือของณศิลป์ถ้าถูกแล้วข้าให้คนไปส่งข่าวนะไม่ต้องห่วงข้าไม่โกงหรอกมันไปเอาเลขมาจากไหนว่า05แทงแค่บนอย่างเดียวด้านณศิลป์ก็ได้มาถึงที่ศาล
ก่อนที่แกจะได้เอาพวงมาลัยไปคล้องไว้ก่อนที่แกจะได้พนมมือไหว้แล้วก็พูดออกมาว่าข้าทำตามที่ข้าพูดแล้วนะขอเจ้าที่เจ้าทางให้ข้าอยู่ดีมีสุขแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วและเมื่อถึงเวลาชี้ชะตาคอหวยก็ปรากฏว่า2ตัวท้ายของรางวัลที่1คือ05เท่าแก่จอดจึงได้ไหว้วานให้คนไปส่งข่าวให้กับณศิลป์ทำไมมันแม่นอย่างนี้วะดีนะที่มันมีแค่5บาทไม่นานนักก็มีคนมาแจ้งข่าวให้กับณศิลป์ให้รู้ว่าถูกหวยว่าแต่น้าไปเอาเลขมาจากไหนเนี่ยข้าก็ได้แถวนี้แหละไม่รู้อะไรมาบอกข้าและเมื่อได้ทำการขึ้นเงินกับกองสลากลานวัดก็ย่อมที่จะมีเงินซื้อพวงมาลัยมาถวายอีกหลายพวงและดูเหมือนว่าเจ้าที่จะพอใจโผล่มากระซิบกระซาบเรื่องของตัวเลขให้ฟังอยู่บ่อยครั้งและเมื่อคอหวยได้ทราบข่าวก็ต่างพากันมาขอจนทำให้เฒ่าแก่จ๊อดถึงกับเสียหน้าจากที่เคยเป็นฝ่ายรับก็ต้องกลายเป็นผู้จ่ายจนเงินแทบจะหมดคลังได้เงินแล้วก็รีบไปซะสิข้าบอกแล้วว่าข้าไม่โกงหรอกและก่อนที่โครงคลังของเฒ่าแก่จ๊อดจะล่มสลายปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ทำลายแหล่งที่มาของตัวเลขก็ได้เริ่มต้นขึ้นการเรียกใช้บริการของไอ้คนดี 4.0 ที่บัดนี้ได้มาโผล่ที่หน้าของเฒ่าแก่จ๊อดเห็นว่ามีเจ้าที่อยู่ที่ศาลบอกหวยเอ็งลองไปสืบดูสิมันไม่มีจริงหรอกมั้งเฒ่าแก่ถ้ามีข้าก็จะเผาให้ราบเลยหลังจากนั้นไม่นานไอ้คนดี 4.0 ก็ได้มาโผล่ที่หมายนั่นก็คือที่หน้าศาลเพียงตาก่อนที่มันจะนึกพี่เลนหยิบเอาพวงมาลัยที่คล้องศาลมาคล้องคอของมันแต่เหมือนว่ามันโชคไม่ดีนักเมื่อมีชาย2คนมายืนอยู่ที่ด้านหลังของมันว่าจะมาขอหวยดันมาเจอเองเข้าพอดีว่าแล้วก็ทวงหนี้ซะเลยเรื่องเงินที่ติดพวกข้าไว้ว่ายังไงฮะก่อนที่ชายที่ไม่มีผมจะได้พูดออกมาว่าเองนี่มันใช้หนี้ข้าทีละ1ส่วน4คงเอาไว้ไม่ได้กระทืบสั่งสอนซะเลยขัดดอกพูดจบทั้ง2ก็พุ่งตรงไปที่ไอ้คนดี 4.0 ก่อนที่จะมีสภาพนอนกองอยู่กับพื้นจำไว้ทีหลังอย่าเบี้ยวพวกข้าข้ากระทืบหนักไปหรือเปล่าวะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวมันคงฟื้นมั้งสภาพของไอ้คนดี 4.0 ที่ได้รับบาดทาไปจนเต็มคาราเบลเมื่อกระทืบจนหนำใจสองเจ้านี่ก็ได้เดินหนีไปในขณะที่มันก็ได้สลึมสลือตื่นขึ้นมาพูดจากับตาเท่าฉีปากขาวเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเมื่อเจ้าของที่ได้ย้ำเตือนมันจึงเริ่มมีสติรู้ตัวอีกทีมันก็ได้ก้มหันไปมองนอกจากเท้าจะลอยอยู่เหนือพื้นดินแล้วสายตาของมันก็ได้เหลือบไปเห็นชายที่นอนอยู่ซึ่งหน้าตาก็ดูคลับคล้ายคลับคลาราวกับว่าเป็นฝาแฝด Y2K และเมื่อได้คำตอบว่าเธอกับฉันก็คือมันคนนี้ใบหน้าของมันก็แสดงความหวาดกลัวอย่างที่สุดก่อนที่ตาเท่าฉีปากขาวจะได้พูดออกมาว่าไม่เกี่ยวกับข้าเนาะช่วงนี้คนบ้ามันชอบต่อยนักร้องไม่รู้เหรอหาทำเอาพวงมาลัยมาคล้องคอสิ้นเสียงคำพูดของชายแก่ภารกิจของการทำลายแหล่งที่มาของตัวเลขก็ได้สิ้นสุดลงแต่การที่มีคนมาพบศพชายนอนตายที่หน้าศาลก็ทำให้ไม่มีใครกล้ามาขอหวยที่นี่อีกเลยและสำหรับวันนี้ผมน้าแหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 3 ทุ่มโดยประมาณขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ